ุปกรณ์ต่างๆให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะและต่อด้วยพื้นที่ในเขตเทศบาลนครรังสิตนำเรียนในเบื้องต้นว่าในส่วนขององค์กรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนอุบัติเหตุสร้อยแสงท่านปภ.จังหวัดปทุมธานีท่านอธิษฐานเทพอาร์ตอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมนครปฐมที่ปรึกษาไทยเบสเอกดินดำเนินการประสบจังหวัดปทุมธานีรองครับท่านนายกเทศมนตรีนครหลักรองนายกอบต.ผมขอเปิดศูนย์บริการวันนี้นะคะอีกสักครู่นึงค่ะ